คนไข้มีอาการปวดข้อเท้าแล้วก็ข้อเท้าบวมเป็นในหายหลังจากเกิดอุบัติเหตุมานะครับทุกครั้งที่เดินจะมีอาการปวดลึกๆในข้อเท้าครับเวลาขยับเปลี่ยนทิศทางข้อเท้าก็จะหลุดหลวมเดินไม่มั่นคงจึงมาโรงพยาบาลครับครับคนไข้รายนี้นะครับเมื่อมีการตรวจนะครับความมั่นคงของข้อเท้าในการทรงตัวทรงข้อเท้านะครับก็ทำให้พบว่าข้อเท้าฉีกขาดโดยสมบูรณ์นะครับแกให้ผมยกขาแล้วแกคลำแกจับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับตรงนี้นะตรงนี้นะแบบอ๋อเส้นเอ็นตรงนี้ขาดเลยครับผมก็แปลกใจว่าหมอรู้ได้ไงครับผมยังไม่ได้เอาผลอะไรให้หมอดูเลยทุกอย่างเลยนะซึ่งผมก็เลยแบบว้าวตั้งแต่แรกเห็นเลยว่านี่สินะครับคำว่า specialist จริงๆของเรื่องข้อเท้าแล้วก็ดูครับก็จาก MRI นะครับในวิวนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้สิ่งที่ควรจะมีก็คือเรื่องของเส้นเอ็นสีดำนะครับลักษณะใกล้เคียงกับเส้นนี้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ของคนไข้ก็คือฉีกขาดหายไปเลยนะครับก็เลยวางแผนการรักษาโดยการที่เสริมสร้างนะครับแล้วก็เย็บตัวเส้นเอ็นบริเวณข้อเท้าที่ฉีกให้แน่นมากขึ้นประกอบกับเรื่องของการเสริมนะครับตัวเชือกบริเวณด้านข้างข้อเท้าเพื่อทำให้ข้อเท้าแน่นแข็งแรงมากขึ้นครับผมชอบออกกำลังกายครับแบบอยากจะเข้าฟิตเนสอยากจะไปนู่นไปนี่ได้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งถ้าทำให้มันดีกลับมาดีขึ้นเนี่ยทำให้เราได้กลับออกกำลังกายได้ไวขึ้นดีขึ้นด้วยข้อเท้าจะไม่หลวมด้วยอะไรพวกนี้ครับก็เลยเชื่อใจหมอเพราะว่าเชื่อใจอยู่แล้วด้วยว่าหมอเขาต้องทำได้แน่ๆเลยขนาดเขาไม่ได้ดูผลเขายังรู้เลยเป็นอะไรก็เลยเลือกที่ผ่าตัดและพักฟื้นที่นี่ครับก็หลังจากทำการรักษานะครับตัวข้อเท้าก็มีความแน่นมากขึ้นนะครับโดยที่หลังจากทำการรักษาแล้วก็ทำการเทสนะครับก็พบว่าไม่มีการหลุดหลวมแล้วนะครับหลังจากผ่าตัดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็จะทำการตัดใหม่นะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มให้ทำกายภาพเพราะว่าเราเสริมเชือกค่อนข้างแข็งแรงแล้วครับจากนั้นนะครับก็คือลงน้ำหนักขยับข้อเท้าทำให้ข้อเท้าไม่ติดนะครับแล้วก็พอครบ6อาทิตย์เราก็จะให้กลับไปออกกำลังกายเบาๆเป็นสเต็ปไปครับชอบตรงที่ว่าที่นี่เขาให้ความรู้สึกผมเลยนะเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือพี่พยาบาลเนี่ยทุกคนเหมือนแบบเหมือนเป็นญาติห่างๆเราครับแบบเหมือนประมาณว่าเอ้ยลูกเห็นเข้าโรงพยาบาลอ่ะฝากดูแลหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วทุกคนเนี่ยก็แบบเป็นกันเองอย่างพี่พยาบาลเขาก็แบบตรงนี้เอาอะไรเพิ่มไหมคะแบบเฮ้ยมันไม่เคยแบบมีเป็นสองไปรักษาที่ไหนแล้วเขาถามกับเรารายละเอียดทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยครับแบบแค่พูดนิดหน่อยแล้วเขาก็ทำให้แบบทำได้ดีเลยก็เลยประทับใจที่นี่มากอยู่ก็คือถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุช่วงแรกเราต้องประเมินก่อนครับว่าเป็นที่กระดูกอย่างเดียวหรือว่าเป็นที่เส้นเอ็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นที่กระดูกร่วมด้วยแล้วมีการแตกหักนะครับการที่เดินมากขึ้นนะครับหรือว่าเราปล่อยทิ้งไว้ครับกระดูกที่แตกหักอาจจะเคลื่อนได้ทำให้การรักษาหรือผลการรักษาในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่เป็นดังคาดหวังมากนักนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแค่เส้นเอ็นอย่างเดียวครับแต่ว่าเราทิ้งไว้นานเนี่ยบางทีเส้นเอ็นมันหายในลักษณะที่ยืดครับทำให้ข้อเท้าเนี่ยก็จะหลุดหลวมได้ครับเวลาที่เล่นกีฬาหรือการใช้งานข้อเท้าก็จะพลิกบ่อยนะครับแล้วก็ล้มง่ายขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ครับหลังจากที่อุบัติเหตุนะครับข้อเท้าพลิกเนี่ยก็จะมีเรื่องของการบวมนะครับมีอาการปวดนะครับแล้วก็มีท่อเลือดถ้าเกิดว่ามีอาการใดๆเหล่านี้นะครับประกอบกับเรื่องของการเดินที่อาจจะไม่สามารถลงน้ำหนักได้เต็มที่นะครับก็ควรจะมาพบแพทย์ทันทีครับ